ไม่มีการสำรวจใดที่ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแม้ว่าสถานที่นั้นจะถูกสำรวจมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ตามว้าวโอ้ยูเทคสูงมากๆเลยเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะเพื่อนใหญ่ใช้ได้เลยกว้างเป็นห้องโถงถ้ำหินงอกหินย้อยนี่แบบดูเก่าโบราณมากมีร่องรอยอันนี้เหมือนกับเป็นฝาพระอกนะขออนุญาตนะครับลูกหลานขอโอ้เป็นเหมือนกับเป็นขวดน้ำมนต์นั่นเพื่อนมีเดี๋ยวพอเดิน Holy WaterLike that. Green one. Yeah, but maybe so long. But I'm not open anymore. Just here's some stalactites. Yeah, I think the holy water pardon. เป็นขวดน้ำมนต์นะเพื่อนๆแต่ว่าผมจะไม่ขอเปิดไม่ขอไปเปิดดูข้างในแต่ว่าจะให้เพื่อนๆดูมีสีเขียวอยู่ด้านในนะน่าจะเป็นตะไคร้พื้นที่ส่วนใหญ่นี่ก็จะมีร่องรอยของการแบบต่อเติมนะฮะทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ฝึกสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยมีร่องรอยแล้วก็มีจุดที่เป็นทางน้ำไหลลงมาเนี่ยนะครับมีการตกตะกอนจับตัวเป็นหินงอกหินย้อยนะเพิ่มเติมดูสวยสดงดงามมากเพื่อนๆว้าวนี่ธรรมชาติจัดนะเพื่อนๆจัดสรรจนดูแบบว่าอลังการสวยงามมากสีนี้ก็จะเป็นสีของตะไคร่นะเวลาเพื่อนๆเข้ามาในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆพยายามอย่าไปแตะต้องหรือสัมผัสนะเพราะว่ามันจะทำให้รูปลักษณ์ของสีเนี่ยหรือว่าการที่ตกตะกอนเป็นหินงอกหินย้อยเนี่ยจะแตกหักได้แล้วมันจะทำให้เสียรูปทรงไปการที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยก็มันจะสร้างความสวยงามตะการตาได้ดีอยู่แล้วนะครับก็ขอแนะนำไว้นะครับเนี่ยครับสวยงามมากเพื่อนเนี่ยผมอยากจะเอามือไปสัมผัสมากเลยแต่ว่าผมต้องอดใจไว้เนี่ยสวยงามมากSo nice, beautiful, right? Yes. Have the look. It's like a real cave. Yeah. Stalactites. I don't know how long nobody come here. This was some wood yeah. Maybe to sit down. Yeah, to here to meditate. Have to learn inside. Yes. There's some holes. Yes. For the air. Mm-hmm. Here, pretty nice. Can breathe better. Yeah.
just some rain หายใจ หายใจได้สะดวก this one เป็นช่องของน้ำลงมาแต่ว่ามันจะมีช่วงชะง่อนหินนะฮะบดบังไม่ให้มีฝนตกลงมาตรงๆครับเพื่อนก็ยังมีชะง่อนหินตรงนั้นบังไว้อยู่แล้วก็น้ำเนี่ยจะไหลลงมาตามช่องนี้นะฮะจะกลายเป็นหินที่ตกตะกอนตรงนี้มีเถาวัลย์ที่ห้อยผ่านลงมาด้วยนะเพื่อนๆอนาคตเนี่ยก็จะเป็นเส้นใหญ่แล้วเดี๋ยวเราคิดว่าถ้าเกิดเรากลับมาที่นี่อีกในอีกหลายๆปีเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเถาวัลย์ให้เราปีนเล่นขึ้นไปนะฮะเป็นไปได้ครับแต่ก็อันตรายขออนุญาตนะครับตรงนี้ก็จะมีร่องรอยของต้นไม้รากของต้นไม้ขึ้นตรงนี้โอเครากของต้นไม้ครับเราไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแต่ก็มีการประดับตกแต่งด้วยหินปะการังตรงนี้นะแล้วก็มีไหตรงนี้เป็นไหที่ผมไม่แน่ใจครับว่าเขาใช้ในการทำอะไรนะหรือเขาเก็บบางสิ่งบางอย่างเอาไว้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไหที่ใส่น้ำนะเพราะว่ามีการใช้ในการล้างเท้าหรือว่าฝังเอาไว้เพื่อใช้พื้นที่ใช้สอยของน้ำเนี่ยผมไม่รู้ครับว่าเป็นอะไรแต่ถ้าห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านข้างอย่างชัดเจนนะเพื่อนมีน้ำหยดลงเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพลาสติกน่าจะมาจากถังสังฆทานนะครับเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนเนี่ยก็มีแล้วนะเพื่อนๆที่เป็นพระพุทธรูปพลาสติกแบบนี้อยู่ในถังสังฆทานYeah. The ocean. Pretty heavy ones. This is amazing. Okay. I see. The กัวอ้วนฮะ The กัวอ้วน Can I see that?Fishing net from fishing net. From fishing net. ผมพยายามมองหาจุดที่เป็นวัตถุมงคลนะ I see the anything the holy point the holy magic point like magic item yeah anyway.When the people are looking for the somewhere to learn about science and keep the magic item the anymore, I don't know why, but everywhere when I'm missing the somewhere like this, you're missing that. Yeah, but I don't know. Maybe somebody come to here for get anything already. You see something?Insects, I think from snail or something. From all the yes. possible. Yeah, maybe from before, yeah, from the small snail. Okay, yes, yes. Oh, มันเป็นสารที่ถูกปล่อยออกมาของหอยทากเพื่อนๆหอยทากตัวหอยทากเพราะมีร่องรอยของหอยทากเยอะมากกลิ่นค่อนข้างรุนแรงโอเค You see the hole here going up Oh wow มีทางไปต่อพื้นที่
so many bad. Okay. I cannot to go up and in. For beds only. Yeah, so many. เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับว่าเอาไว้เก็บมันเป็นตู้เก็บของอย่างเป็น broken yes stalactite okay yes had somebody get was nice maybe hit this maybe not true yeah this hit and get this broke เขามีการตัดนะฮะมีการตีมันแล้วก็ทำให้มันหักตรงนี้ก็ไม่มีอะไรWe'll go over there now. I think. I know the place. Yeah. Where to find this well? Yes. Can maybe, walk. Maybe we can put the camera down on the rope. I don't know. We'll check from the top. All right. It will be fun. We find that way. Yes. Okay. If we find, I can go here. Uh-huh. Make the light, and you will put the camera down slowly. We will think. I'm not sure. Yeah. We find a way. Okay, I get to keep for the something for like a magic from the spirit here. Okay. Few minutes. Okay, okay. ข้าพเจ้ากัปตันสมุยและทีมงานทุกคนพร้อมด้วยผู้ชมที่มีใจร่วมอนุโมทนาขออุทิศกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณที่เคยประกอบกิจกรรมใดๆที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนากับบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั้นได้แผ่อย่างไม่มีประมาณให้แก่ทุกท่านในสถานที่แห่งนี้ด้วยขอให้ทุกท่านกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุ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 ขอบคุณมากนะครับถึงแม้ว่าสภาพอากาศเนี่ยจะโปรนะเพื่อนจะเหมือนกับว่าอากาศถ่ายเทแต่ว่าก็ด้วยความที่ไม่มีลมแล้วก็รู้สึกอบอ้าวของสถานที่นะครับทำให้เราเหงื่อแตกนะเพื่อนโอเค again fisherman style I thinkYeah. Oh, yeah. Maybe the monk was fishing and he's painted with blue. Mm-hmm. Like I see. What's the words upside on the table over there? Written? No, I don't see. On the entrance. Oh, yeah. Oh, to the front, right? Yeah. This one. I don't see the years. I see just like the tower, the grandmother cried. The name. They say the tower, the tower of the grandmother cried. Uh-huh. Yeah, she name cried. ส่วนร่องรอยอื่นๆก็เนี่ยครับเราเป็นการเรียนรู้นะเพื่อนที่จะได้มาสำรวจในพื้นที่แบบเนี้ยว่าเราควรจะสังเกตอะไรบ้างเรียลความรู้เลยเพื่อนๆของชาวต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องปีพ.ศ.ที่สร้างอะไรต่างๆเนี่ยความละเอียดตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนของผมการได้บุกป่าปาดงมาพร้อมๆกับเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่ามากมากมากเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนไปดูว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่ว่าจะให้เราสำรวจเพิ่มเติมอีกมั้ยSo beautiful, so nice. Anything amazing. ไม่ว่าเลยผมจะเป็นการปิดทางเข้าให้เป็นความลับสักเล็กน้อยนะเพื่อนๆเพื่อป้องกันโบราณสถานแบบเนี้ยเพื่อไม่เป็นการโดนทำลายนะฮะหรือว่าเป็นอันตรายเพราะพื้นที่ด้านในเนี่ยมี
ความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ทุกรูปแบบเลยฮะ Last year people were taking coconuts from here. Yeah. From this area, yes. Because at here no owner, right? Yes, probably. Yeah. The jungle. เมื่อก่อนมันไม่มีเจ้าของนะเพื่อนๆขออนุญาตนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะเข้ามาหามะพร้าวได้โดยชอบธรรมนะครับอาจจะมีก็ได้เพื่อนๆแต่ว่าเจ้าของไม่ได้มาเน้นนะฮะหรือว่ามาดูแลก็เลยทำให้เป็นพื้นที่เปิดนะฮะผู้คนก็เข้ามาหากินโดยการหามะพร้าวหล่นเอาไปขายได้นะวันหนึ่งได้สัก10-20ลูกนี่ก็อยู่ได้แล้วครับว้าวไปซ้ำโหเป็นรูถ้ำเยอะแยะมากมายเลยSpecial placeYeah. Teleport. Maybe. I think so. Interesting shape. Yeah. Very interesting. No problem. It's possible. Yeah, no problem. ไม่แน่ตรงนี้อาจจะเป็นหลุมวาร์ป You can stay inside something. Yeah. I don't know. No, don't worry. I was staying there. Yeah. I feeling. มันเหมือนมีการตรงนี้มันเป็นโพรงนะเพื่อนไม่ใช่เป็นพื้นดินปกติอาจจะมีทางเทเลพอร์ตลงไปสู่ด้านล่างได้เป็นช่องวาร์ปในการสำรวจเพื่อนต้องระวังพื้นที่แบบนี้แหละอันตรายถ้ามาคนเดียวด้วยนะครับไม่มีใครที่คอยเตือนคอยช่วยเหลือเราเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายสุดๆนะผมคิดว่าตรงนั้นเป็นโพรงก็น่าจะเป็นโพรงลงไปด้วยนะนี่ด้วยแต่เหมือนกับว่ามีดินมีใบไม้มากดปิดเอาไว้ตรงนี้ต้องระวังเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปล่องลักษณะเป็นปล่องลงไปเลยนี่ด้วยตรงพื้นที่บริเวณนี้น่าจะเป็นโพรงเกือบทั้งหมดต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเลยนะThis is also yes similar yeahตรงนี้ in shape like yeah เป็นโพรงลักษณะมันเป็นโพรงเหมือนเลยวอกับเพียThis is way I think like this way yes not sure maybeThat way? To up that way? No. No, maybe. Okay. Go you. Here. Okay, you watching to that? I will got to watching here. Here. Yeah. That way. Here, here, yes. Okay.A little bit and check to the right. Mm-hmm. I think it's our hole. Oh, yeah, that. Okay. Move by that line. Yeah. Looks like it, yes. Yeah. Wow.ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โรงแรมเขาแล้วแต่ว่าห่างกันพอสมควรนะแต่มันเราอยู่สูงไงเราดูเหมือนกับใกล้อ่ะ okay. I don't know to what to that way never been there nothing not sure I don't know it's hard to go you can try yeah I have to look because I have to some big stone there.Maybe have to some more hole yes. inside. I will go in. Too dangerous for me. Yeah.
Okay, I get to watch more. Mm-hmm. But it seems มีพื้นที่ที่เดินนะครับมีทางเดินนะช่องลงไปอีกพื้นที่ที่เป็นถ้ำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังมีอีกเพื่อนๆแต่มันค่อนข้างที่จะรกมากจนเราไม่รู้ว่าไม่เสียงเหมือนกับใครโยนหินลงที่มันขึ้นตุบอย่างเงี้ยจนเราไม่รู้ว่าพื้นที่ที่เป็นถ้ำเนี่ยมีอยู่ตรงจุดไหนมากHave the way to walk here. Have way to walk. Mm-hmm. Yeah, but long time. Long time, yes. Yeah. I go one time there, but jungle is yeah. pretty dense. Close the way there all the time. Yeah, good to go. Back. Yes. Okay, I try to walk here. Try. Yes.You like to open this box? Yeah. The water? Have you seen monks dress? Yeah. Yes. Yeah, I think so. You what? I don't know what for. But people monk go here. Yeah, some, maybe for reason. For the drink. Maybe. For the drink. It's level 2.Yeah. Wow. อันตรายมากมากโอเค Over there, I think we can go.Maybe for sitting down and to learn inside, like a hole, like I hole, think it's yeah, like natural, that. Natural, but yeah, too dangerous. It's about it. Yes. Sometimes. Good. I'm this way better. No, I like this way. Through the portal. Anymore. nothing. Yeah. Just ground. It's the result of the water, yes. Yeah. Going down. Anytime. It was very good. Yeah, I have to check again about the water. Evening, I come back here and watching the water. Mm. If the shallow.What time we can date again? Okay. Yeah, I check some tides website.
Yeah. I'm not sure if it's accurate or not. In Samui, you know, about two times in the water come up and shallow. It depends. Depends on the months. Yes. It's sometimes full day up. Yeah. Because the cycles. We have yes. Check again. Yes. Sure. Cool. This way. Uh-huh. Okay. What is it? Wow. Look like to go down to the cave. The big one. The people, if nothing to do, I think come to pick the ground here to get some hole more. I didn't have something inside the big cave because there is a big rock here under. Sure, I think so. ผมว่ามีพื้นที่ที่เป็นเหมือนเป็นโพรงด้านล่างอีกขนาดใหญ่แน่นอนแต่ต้องเป็นคนที่มีเวลาที่จะมาขนดินพื้นที่บริเวณนี้ด้วยความระมัดระวังเพื่อหาช่องทางที่จะเข้าไปสู่ถ้ำนั้นถ้าผมเป็นเจ้าของที่ที่นี่นะผมบอกตอนนี้ผมสำรวจพื้นแน่ Halfway โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็กลับมาสู่ทางออกกันแล้วนะฮะใครชอบคลิปก็อย่าลืมนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยเดี๋ยวเจอกันในกิจกรรมอื่นๆอีกครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนชาวต่างชาติครับชาวรัสเซียคนนี้ตนขอบคุณมากครับ See you again in the next video Thank you very much เจอกันคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆ